ุกราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับ5เหรียญลูน่าคลาสสิกถูกลิดบนคอยเบตและโรบินฮูดซึ่งเป็นกระดานเทรดอันดับต้นๆของโลกเพื่อนๆคิดว่าราคาของเหรียญลูน่าคลาสสิกจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับนี่คือข่าวที่มีการหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาพูดถึงที่มาของข่าวนี้ว่าเป็นข่าวปลอมข่าวจริงและนะครับหากมีโอกาสลิดในอนาคตจริงๆเนี่ยตัวของลูน่าคลาสสิกจะพุ่งขึ้นไปอีกไกลแค่ไหนอนาคตยังมีอยู่อีกหรือเปล่าไปรอดูกันคลิปนี้สนับสนุนโดย BitGet นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งตอนนี้ BitGet นะครับก็มีฟังก์ชัน Copy Trade นะครับโดยแอดได้เป็นมาสเตอร์ใน Copy Trade ด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าแอดเนี่ยก็คือเป็นคนที่เทรดให้กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Copy Trade หมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาเปิดใช้ Copy Trade เนี่ยนะครับแล้วแอดทำการเปิด Copy Trade เนี่ยเพื่อนๆจะมีการเข้าไม้นั้นเหมือนกับแอดทุกอย่างซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะถ้าเปิดเข้ามาดูที่ออเดอร์นะครับนะออเดอร์ย้อนหลังจะเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่แอดเนี่ยเป็นบวกแทบจะทั้งหมดเลยนะครับอาจจะ 2-3% แต่แอดเป็นสายเทรดสั้นนะครับนะถ้าดูย้อนหลังนะก็ปริมาณการชนะส่วนใหญ่ก็เยอะมากนะครับเห็นไหมเขียวยาวๆเลยนะครับซึ่งแอดเทรดชนะ127ครั้งนะครับแพ้79ครั้งนะครับผมโดยถ้าดูอัตราการชนะใน3วีคที่ผ่านมานะครับจะเท่ากับ 75% นะครับนะซึ่งนอกจากแอดแล้วเนี่ยก็ยังมีนักเทรดคนอื่นๆอีกนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมาคัดดูได้ในกระดาน BitGet เลยนะครับว่าเฮ้ยคนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์คนนี้ชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเก่งกว่าแอดก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะเทรดโดยใช้ฟังก์ชัน Copy Trade นะครับบน BitGet ก็สามารถกดสมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งแอดได้แปะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นลิงก์แรกเลยและนอกจากนั้นนะครับแอดก็จะมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม LINE สำหรับผู้ใช้ Copy Trade นะครับที่สมัครผ่านลิงก์ของแอดนะครับหรือถ้ามีรหัสอยู่แล้วแล้วไม่ได้สมัครผ่านลิงก์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเน้นให้กับเพื่อนๆที่สมัครผ่านลิงก์ของแอดนะครับเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนกันก็สามารถเข้ากลุ่ม LINE เข้ามาพูดคุยได้นะครับนะแอดก็ได้สร้างไว้แล้วเผื่อเพื่อนๆแบบใช้ Copy Trade อะไรไม่เป็นนะครับก็แอดจะได้สอนนะครับแล้วก็แอดมีคลิปที่ทำเพื่อสอนการสมัครอะไรแบบละเอียดนะครับฟังก์ชันอะไรแบบละเอียดด้วยนะครับได้คลิปอันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็สามารถที่จะมาใช้ Copy Trade กันได้นะครับผมกลับมาที่เรื่องข่าวของเรานะครับอย่างที่แอดบอกนะครับก็คือมีข่าวหลุดออกมานะครับว่ามีการโหวตนะครับเกี่ยวกับการที่ Luna Classic นะครับจะได้ลิสต์บน Coinbase และ Robinhood ซึ่งเป็นกระดานเทรดชั้นนำของโลกหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ shang.org นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทุกครั้งนะครับที่มีคนคิดอุดมการณ์ใหม่ๆหรือต้องการให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการเปิดโหวตกันใน shang.org นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเปิดโหวตว่า Luna Classic และ USTC นะครับจะมีการถูกลิสต์บน Coinbase และ Robinhood หรือเปล่าซึ่งผลโหวตออกมานะครับจากคนที่ล็อกอินเข้ามานะครับนะ 1,500 คนนะครับมีคนกดสนับสนุนนะครับ 1,364 คนสำหรับในส่วนของตัว Coinbase นะครับและ 2,500 คนนะครับที่ล็อกอินเข้ามามีถึง 1,867 คนที่เข้ามาโหวตนะครับซึ่งจุดนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะโหวตว่าเห็นด้วยไม่ด้วยซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าเกิน 80% ขึ้นไปเนี่ยโหวตว่าอยากให้มีการลดลงและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับถ้ามีการลดลงจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของตัววอลลุ่มนะครับของคนที่ถือลูน่าคลาสสิกกว้างมากขึ้นและเยอะมากขึ้นนะครับนะหมายความว่ากระดานชั้นนำเนี่ยอย่าง Coinbase และ Robinhood นะครับที่มียอดวอลลุ่มของการเทรดของเขาเยอะอยู่แล้วจะมีส่วนแบ่งที่เข้ามายังลูน่าคลาสสิกทำให้ไปดันราคาของตัวลูน่าคลาสสิกให้พุ่งขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นการพุ่งขึ้นที่ประมาณการไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับหากมีการลงลิสต์นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับหากมีคนสนใจขนาดนี้ทาง Coinbase และ Robinhood มีเหรอที่เขาจะไม่เห็นด้วยหรือแบบรู้สึกว่าจะไม่อยากลงเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญที่คนสนใจแน่นอนนะครับใครที่จะได้ผลประโยชน์จากครั้งนี้ก็เป็นกระดานเทรดจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นแอดมองว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแหละแต่อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเขาจะลิดลงเนี่ยแอดจะมาแจ้งอีกครั้งแต่แค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าถ้าสมมติเพื่อนๆ เป็นเจ้าของกระดานเพื่อนๆก็คงอยากจะลิดลงใช่ไหมครับแน่นอนนะครับถ้ามีการลิดลงนะครับอย่างที่เราเคยดูกันไว้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยรู้แล้วคลาสสิกมีโอกาสเซเวไปจนถึงวันที่29ตุลาและมีโอกาสกลับตัวพุ่งขึ้นนะครับในคลิปก่อนๆที่แอดได้ทำไว้แน่นอนหากมีการขึ้นไป
ทดสอบที่เว็บ3นะครับอย่างที่แอดบอกไปนะครับคือมันไปไกลมากมันไปแถว 0.001 USDT นะครับหรือเป็นหลักทีนี้เป็นหลักประมาณอาจจะ5สตางค์10สตางค์เป็นหลักประมาณนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้แอดมองว่าน่าสนใจมากนะครับในการที่จะเป็นข่าวข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจอนาคตอย่าลืมนะครับข่าวข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราคาดการณ์อะไรล่วงหน้านะครับแล้วสามารถซื้อหรือเก็บได้ก่อนใครเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าเพราะทุกครั้งที่ราคาของเหรียญใดเหรียญหนึ่งขึ้นนะครับคนที่สามารถทำกำไรได้จริงคือคนที่ซื้อตั้งแต่ก่อนเกิดข่าวแล้วจริงไหมหรือก่อนที่แบบจะมีการบอกว่าเฮ้ยจะลิสต์สมมติเนี่ยตอนนี้นะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มของทางโรบินฮูดกับคอยเบทว่าจะลิสต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขามีการคอนเฟิร์มออกมาว่าจะลิสต์เชื่อไหมฮะว่าราคาจะพุ่งตั้งแต่ยังไม่ลิสต์เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มราคายังมีการไซด์เวย์ข้างแน่นอนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเพื่อนๆคงตัดสินใจของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะทำยังไงแต่ขอให้ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเสี่ยงการลงทุนด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จากกันเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กด subscribe กำลังใจกับช่องแอดด้วยนะครับบ๊ายบายหากรักหรืออยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยโดยผมก็จะมีคลิปอธิบายรายละเอียดการสมัครด้วยนะครับถ้าสมัครอยู่ที่100บาทต่อเดือนนะครับเฉลี่ยวันละ3บาท30สตางค์นะครับผู้สมัครก็จะได้ป้ายตามอายุการสมัครป้ายสีแดงสมาชิกใหม่สีม่วงครบ1เดือนสีเหลืองครบ3เดือนสีเทาครบ6เดือนและสีใหญ่ขาวสว่างครบ1ปีนอกจากนั้นก็ยังมีสติ๊กเกอร์น่ารักสำหรับผู้สนับสนุนอีกด้วยโดยทางช่องก็จะมีกรุ๊ปไลน์และนอกจากนั้นจะยังมี Discord นะครับหลังจากสมัครเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่หน้าช่อง YouTube ของแอดไปที่คำว่าชุมชนก็จะมีลิงก์ทั้งลิงก์เข้า LINE และลิงก์เข้า Discord โดยใน Discord จะมีห้องตารางกิจกรรมที่จะบอกว่าเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมมีอัดแน่นตลอดทั้งเดือนเลยและอัปเดตตารางใหม่กิจกรรมใหม่ทุกๆเดือนด้วยซึ่งเพื่อนๆก็สามารถขอเหรียญที่ห้องขอเหรียญได้เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องสำหรับลงการวิเคราะห์โดยก็จะมีการวิเคราะห์ทั้งเป็นแบบรูปภาพและไลฟ์นะครับนอกจากนี้ในห้องก็จะมีห้องอื่นๆมากมายนะครับให้เพื่อนๆสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยหากเพื่อนๆเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถดูคลิปพิเศษตรงนี้ได้ด้วยที่ดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับเยอะมากนะครับและจะบันทึกอย่างนี้ให้เพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ว่าจะเข้าก่อนหรือหลังก็สามารถดูคลิปนี้ได้หมดเลยนะครับโดยรวมเทคนิคดีๆต่างๆมากมายสอนใช้ Fibonacci EMA RSI Trading View สอนเทรดวิเจอร์ Stop Loss Trend Following การจัดการทางการเงินและความรู้ต่างๆมากมายที่จะลงให้เรื่อยๆIf it's controlling you, I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through.